สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดประชาติโดยสมาค,คมบวปอ,อนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้การศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งโลมที่มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นนัว่าที่ทางการศึกษาเนี่ยถ้าไม่วางระบบให้แข็งแรงดีพอเนี่ยก็โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงก็น่าเป็นห่วงนะครับวันนี้เราก็มาฟังมุมอมองนะครับจากผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษานะครับซึ่งได้แก่ท่านดรนายแพทย์ปรัชญาพันธ์เพชรช่วยนะครับซึ่งท่านดํารงตาแหน่ง คณะบดีแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวะลยไหลลักนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ประเด็นที่จะสนทนาก็น่าจะเป็นเรื่องของวิธีนะครับเพราะว่าช่วงเดือนนี้ก็ถัดวาแล้วกาลังเข้าสู่ในเรื่องของนักศึกษาหรือเยาวชนไทยที่จบม .6 จะเข้าไปสู่รั้วของมหาวิทยาลัยวิธีของการเข้าสู่โดยรั้วของมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยภาพประสบการณ์ของท่านคณะบดีมองภาพ ของประโยคสองซึ่งผมเชื่อว่าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทิศทางมันก็น่าจะมีการลื่นไหลเปลี่ยนแปลงครับผม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 ย้อนหลังไปนิดนึงนะครับในอดีตเนี่ยการเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนแพทย์ไทยนักนักเรียนไทยรเาราจะไปยมศึกษาตอนปลายหรือ,อกศออนอรหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับ,รบเวลาจบแล้วเนี่ยทุกคนก็วิ่งสอบอเพราะว่าการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยระบบมันเอื้ออำานวยอย่างนั้นเช่นแต่ละมหาวิทยาลัยก็ เปิดโอกาสเปิดโคต้ตาของตนนักเรียนที่มีโอกาสก็ไปสอบผู้ปกครองรู้ว่าที่ไหนสอบผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชเยาวาชนนครศรีธรรมราชก็มีสอบที่เชียงใหม่ก็ไปมีสอบขอนแก่นก็ไปมีสอบกรุงเทพก็มาแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความสามารถที่สอบได้ทุกแห่งประเด็นที่หนึ่งครับผมประเด็นที่สองเราก็จะมีผู้ปกครองจํานวนหนึ่งมีความสามารถที่พาลูกหลานไปทุกแห่งวิ่งครับผม ทีนี้มันก็จะเกิดประเด็นว่าแล้วที่ผู้ปกครองไม่มีโอกาสล่ะหรือว่าน้อยล่ะมันก็ความความแร์ผมใช้คําพูดในในสังคมมันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดประเด็นที่สองครับบางครอบครัวแม้ว่าไม่ได้มีความความสามารถผมใช้ว่าอย่างนั้นครับแต่เพื่อลูกเพื่อบุตรธิดาของตัวเองก็ฟอสตัวเองเพื่อที่จะทำย่างไรให้เรามีที่นั่งเรียนการที่ทำอย่างนี้เนี่ยครับเราก็มองเห็นว่า รัฐมองเห็นว่าที่ประชุมอธิการบดีมองเห็นว่าหนึ่งมันบังคับเด็กทางอ้มอ,อมที่จะต้องทํางานหนักผู้ปกครองเสียเงินเยอะมหาวิเลยเองก็เจอคนกลุ่มเดียวกันนี่แหละได้แล้วก็สละสิทธิ์เพื่อจะไปเอาที่เขาเขาชอบมากที่สุดทิ้งให้อีกมหาวิาลยหนึ่งอกหักแล้วก็มีปัญหาในการเติมเต็มจํานวนช่องว่างก็เลยมีระบบอ่า การคัดเลือกเข้ามาหาวิทยาลัยแบบใหม่ครับผมดึงได้ทำทำการใช้ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2561แต่เราก็พัฒนาขึ้น ừ ừ ừ. เราเรียกว่า t c a s ครับผม ừ ừ. หรือว่า Thailand Center Central Admission System ซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับจะทําให้มีการทํางานร่วมกันมากขึ้นลดภาระของผู้ปกครองมากขึ้นในขณะเดียวกันไม่บังคับนักศึกษานักเรียนของเราให้เข้าสู่กระบวนการแข่งขันที่มันมันเอาอเป็นเอาตายมากขึ้นช่วยลดลดการวิ่งแข่งได้ก็อย่างน้อยๆการทำเวลาอย่างนี้เนี่ยครับ,รบมันจะช่วยเด็กจำนวนหนึ่งเลือกเรียนแล้วก็ไม่ต้องไปที่อื่น ครับผมทีนี้การทำทีแคสในปี6กหนึ่งเนี่ยรเราก็เรียนรู้อะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วก็มาปรับปรุงในปี62ค,ครับผมก็ที่เราเรียก t c a คสทีแคสกันครับอ๋อครับอย่างที่จริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยเข้าสู่ร่วมมาลายเนี่ยควรจะส่งเสริมในท้องถิ่นไหมครับคือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย การส่งเสริมในท้องสินมันก็ดีหลายอย่างครับดีว่าเด็กได้รู้ในท้องสินพัฒนาท้องถิ่นเพราะเขารู้ท้องสินแต่เราแล้วแต่มุมมองครับบางมุมมองก็มองว่ามันก็ไม่เกิดพาหุสังคมสังคมแห่งความหลากหลายเราก็อยากให้ทุกคนนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ความแตกต่างและอยู่ร่วมกันในท่ามความความแตกต่างได้อย่างอย่างสันติสุขอย่างมีความสุขเพราะนั้นแล้วแต่ว่าจะมองมุมมองไหนครับผมงนั้นก็ก็ควรจะมีทั้งสองอย่าง มีรประเด็นหนึง่งวันนี้เมื่อกี้ผมขึ้นว่าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าตัวเปลี่ยนแปลงค,คือคือตัวเทคโนโลยีต่างๆแน่นอน,นไอ้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงมันสร้างการพลิกผันต่อระบบกระบวนก,การเข้ามาอะไรไหมครับว่าอนาคตเนี่ยการวิ่งแข่งเข้าแต่ละที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปใครทุกคนอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้ครับผมมีสิทธิ์ครับผมเราเราผมมองอย่างนี้ครับว่ามันมีหลายๆอย่างที่ทําให้เอื้ออํานวยให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเช่นการเลือกคน เลือกนักเรียนเนี่ยเขาถ้าเขามีการสอบหรือการใช้เทคโนโลยีการพบหรือไม่การสัมภาษณ์ผ่านผ่านสกายผ่านช่องทางทางเทคโนโลยีเทเลคอนเฟรนซ์มันก็ช่วยให้การทําเลือกสรรหรือผมใช้ภาษาอังกฤษคำว่า selecting process เปลี่ยนไปครับกระบวนการคัดเลือกคนเปลี่ยนไป คนที่เราสนใจคนที่ใช่ของเราอาจไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงหน้าเราก็ได้แต่อาจจะอยู่ที่มุมมองหนึ่งแล้วมีการคุยแลวถูกใจหรือกระบวนการคัดสรรทางองค์ความรู้ที่ส่งไปโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานกลางผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพราะเดี๋ยวนี้เราคุณทําอะไรที่ไหนเนี่ย มันก็ตรวจได้ว่าใครทำอะไรอย่างนี้ครับต้องต้องมีความเชื่อใจหรือทรัสต์ได้ระดับหนึ่งครับครับผมพอพูดถึงประเด็นของโลกของการพิกพันธ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งมาอะไรในเมืองไทยมาวิรัยในเมืองไทยเนี่ยมีการนําประเด็นมาว่าวันนี้คณะต่างๆที่นี่มันจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีประเด็นการพูดคุยพวกนี้ไหมมีครับผมมีครับประเด็นแรกสําคัญที่ว่ามันเรามันต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็ทําทำว่าแต่ละแห่งเนี่ยเหมาะสมกันยังไงครับผมยกตัวอย่างครับว่า ค,นะคุณลักษณะของบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละคณะก็อาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวเช่นท,ท้องถิ่นหนึ่งอาจจะต้องการคนที่เป็นบัณฑิตที่มีลักษณะอีกแบบหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งก็สร้างคุณลักษณะอีกแบบหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทํางานในประเทศไทยหรือบนโลกเราได้ครับแต่อยากจะสร้างลักษณะเด่นอย่างนี้เนี่ยการเลือกก็เลยต้องใช้กระบ,บวนการที่ฟิตหรือว่าเหมาะสมกับ มหาวิทยาลัยหรือรสถาบันันั้น,น,นครับผมในเมืองไทยเนี่ยมหาอะไมหาวิทยาลัยในเมืองไทยไม่ทราบเหมือนต่างประเทศหรือเปล่าพูดถึงว่าอย่างเช่นอ่าสัวว่าอย่างเช่นเคลมบิชก็จะพอพูดถึงสาขานี้ก็ต้องแคมบิชสาขานี้ก็ต้องออฟฟอร์ ort, สาขานี้มหาลัยเมืองไทยเนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ในโดดเด่นเช่นของมหาลัยวิทยาลัยลักเนี่ยถ้าพูดถึงมหาลัยลักต้องนึกถึงคณะอะไรคไอ้ตรงนี้ควรจะมีภาพตรงนี้ไหมครับในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ คือผมมองอย่างนี้ครับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เนี่ยมันจะมีมีได้ในการสร้างของมหาวิทยาลัยคำว่าควรจะมีไหมมันก็ดับสองคมอีกครับผมพอพูดแล้วต้องต้องระมัดระวังตัวเองครับ <c oughs> ควรจะมีไหมครับ <c oughs> ผมมองว่าควรจะมีเอเควรจะมีในแง่ของการ <c oughs> สร้างความโดดเด่นในแต่ละวิชานั้นๆเพื่อจะให้เป็นสิ่งดึงดูดเพราะว่าถ้าเราพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เขา ชื่อเข้าใจเขาได้เขาสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมแต่ขณะเดียวกันเราอย่าใช้ความโดดเด่นนั้นเป็นการทับถมอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ไม่ไม่สร้างความหลากหลายาโอกาสสร้างความดใช่ใช่ครับผมใช่มันจะสร้างสร้างความทับถมไปผมว่ายเราหยิบหยิบคมไหนมาใช้ครับการการสร้างความโดดเด่นเราก็อยากมีเราอยากให้ประเทศไทยของเราถ้าพูดถึงเรื่องผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเราพูดถึงผมไม่รู้จะพูดถูกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสินค้าภาค อุตสาหกรรมเกษตรที่แปรรูปทุกคนต้องนึกถึงประเทศไทยรเราก็อยากจะทําอย่างนั้นให้มันมีความรู้สึกว่าถ้าเขาอยากเรียนเรื่องนี้เข้ามาที่นี่มันเป็นที่หนึ่งของโลกมันก็สร้างสร้างความแข็งแกร่งทางการศึกษาระดับหนึ่งแต่การสร้างความแข็งแกร่งเนี้ยมันก็ไมเซ็ตหรือลักษณะการสร้างอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเราไปสร้างเพื่อทับถมคนอื่นผมก็ไม่เห็นด้วยในรประเด็นนั้นเมื่อกี้พอพูดถึงไมเซ็ตเนี้ยมาลายเนี่ยแต่ละที่เนี่ย มีแผนที่จะสร้างไม์เซ็ตให้กับนักศึกษาที่เข้าสู่มาอะไรผมผมขอพูดสถาบันของตนครับผมที่วลัยลักษณ์นะครับ,รบผมเราข้อหนึ่งที่เราพูดคือบัณฑิตวลลยลักษ์ของเราเนี่ยอุตสาหาสู้งานเหมือนถ้าเราสร้างไมซ์เซ็ตสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กับบัณฑิตที่จบออกไปแล้วอุตสาหาสู้งาน,นมันก็เหมือนกับว่าสินค้าโปรดักต์นี้ใครถ้ารับไปทํางานแล้วสบายใจได้เด็กคนนี้ของเขาของเรา ไม่บ่นไม่ท้อไม่ง่ายเขาไม่ไม่ขี้เกียจง่าย่ะครับไม่หนีงานเนื่องเพราะว่าเขาอุตสาหะเขาสู้งานผมว่าการทำไมเซ็ตอย่างเนี้มหาวิาลยควรจะทําแล้วก็ทําอย่างจริงจังไม่ใช่ทําเพื่อว่าบัณฑิตของเราเหนือกว่าใครบัณฑิตของเราเด่นดังอีกแบบหนึ่งผมมองว่าการสร้างตรงนี้เนี่ยครูก็จะเป็น คนหนึ่งตัวกลไกอันหนึ่งที่ทําให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีไมซ์เซตอย่างนี้หรือครูควรจะมีไมซ์เซตอย่างนี้เพื่อจะสร้างหล่อหลอมลูกศิษย์ของเราไปสู่ไมซ์เซตที่เราชอบคือในแต่ละปีเนี่ยพอเข้าสู่ในยุคของเด็กจะต้องเข้าสู่รั้วของมหาลัยนเนี่ยครับแต่ละมหาลัยเนี่ยเขาเขาาจะมีในเรื่องของการหาแรงจูงใจนักศึกษามาเลือกมหาลัยที่ตัวเองมีมีไหมครับปีือไมผมผมมองว่ามีครับผม ผมยกตัวอย่างว่าการที่ t c a คสของประเทศไทยได้แบ่งออก5ับ5 5ขั้นตอนนะครับรือ5 5เที่ยวบินใช้คําพูดเราผมพูดให้น้องๆน,นักเรียนฟังหรือท่านผู้ชมที่ฟังหรือผู้ปกครองฟังนะครับ,รบให้เข้าใจว่าการเข้าสู่หมาหาวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยมันมีเที่ยวบิน5ทเที่ยวบินนะครับเที่ยวบินไหนเนี่ยเราจะเริ่มใช้เมื่อไหร่เนี่ยขอให้ดูกับตัวเองด้วยว่าเหมาะเช่นเที่ยวบินที่1 มันออกตอนเช้าเที่ยวบินบที่สองสายถ่ายเที่ยวบินที่สามตอนเที่ยงเที่ยวบินที่สี่ตอนบ่ายบ่ายเที่ยวบินที่ห้าเที่ยวสุดท้ายออกดึกหน่อยเราเหมาะแบบไหนเราเลือกให้เหมาะได้ครับผมตามตัวเราและขณะเดียวกันตามปริบทของมหาวิทยาลัยผมยกตัวอย่างว่าตอนนี้เราพูดถึงทีแคสรอบหนึ่งค,คือการเลาะการเลือกแบบพอร์ตโฟลิโอซึ่งตรงนี้เนี่ยช่วยให้เด็กไม่เกิดการแข่งขันเพราะการเลือก จะเลือกคุณลักษณะที่โดดเด่นของนักเรียนคนนั้นผมมองประเด็นนี้ว่ามันช่วยช่วยเยอะครับผมเพราะว่าประเด็นการเก่งของเด็กเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญ <c oughs> แต่เรามองคุณสมบัติที่เหมาะสมไรเพอร์ซันครับผมยกตัวอย่างผมเป็นคณะบดีคณะแพทย์ผมก็อยากได้หมอที่ตั้งใจใฝ่รู้หมอที่มีความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนกับชาวบ้านกับผู้ป่วย <c oughs> หมอที่ ขยันอยากเรียนรู้อยู่เสมอเราไม่ต้องการหมอที่เก่งมาเรียบร้อยแต่พูดกับใครไม่ได้ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นเอื้ออํานวยให้คนคนที่ไร้เพ์่อนมีโอกาสเข้าหรือเดินทางเที่ยวบินที่หนึ่งได้ผมสนใจประเด็นนี้ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยภาพของหมอที่เมื่อกี้ดานคณะบดีบรรยายมาเเด่ยรตรงนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยทำยากไหมครับที่จะให้บุคลากรเหล่านี้ตาม ที่สเปคที่วางไว้ครับผมว่าถ้าถ้าการศึกษาคือการพัฒนาผมเชื่อว่าทําได้และก็ไม่ได้ยากครับผม,มหนึ่งสินค้าที่เราเลือกครับหรืออินพุตที่เราเลือกทําไมทีแคสรอบหนึ่งทำให้เราเปิดโอกาสคนที่มีความกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะพูด พร้อมที่จะเสนอความคิดของตัวเองมีความรู้ตัดสินใจที่จะเลือกสับเลือกอารมณ์เลือกอะไรที่เหมาะสมกับการสื่อสารหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า communication skill เข้ามาเราเลือกมาแล้วหรือว่าคนไหนที่เราสอนได้ระหว่างเรียนเราก็จะได้หมอที่มี ความสามารถที่พูดได้แล้วสอนให้เหมาะสมเลยว,ว่าเขาจบไปเขาสื่อสารกับประชาชนได้อย่างดีกับคนไข้กับผู้ร่วมงานสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยให้ข้อนี้โดดเด่นขึ้นมาครับผมนี่คือเที่ยวบินที่หนึ่งครับผมและเที่ยวบินบที่สองแล้วครับเที่ยวบินที่หนึ่งเนี่ยพอเสร็จไปแล้วนะครับ,รบถ้าใครไม่ผ่านก็ไม่ได้หมายความว่าเรา สมมติผมเป็นผม้าเขาจะมีโอกาสอยู่ใช่ครับผมอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าผมพลาดเที่ยวบินที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมไปกรุงเทพไม่ได้ผมมาเที่ยวบินที่สองแล้วกันเที่ยวบินที่สองเราเรียกระบบการเลือกแบบโคต้าโคต้า <ota> นี่ก็เช่นกันอีกครับเราไม่ได้พอร์ตฟิลิโอเรามาเลือกโคต้าโคต้านี้เลือกยังไงครับคือ,อกลุ่มที่เลือกโดยที่คะแนนการสอบทั้งหลายยังไม่ออกโอเน็ตทั้งหมดยังไม่ออก นะครับ,รบเด็กอาจจะมีเก็แพทมีเกรดม,มีคุณลักษณะพิเศษหรือคะแนนราย9ก้าว,วิชาอะไรของที่เขาเคยทำก็สมัครโดยตรงกับมหาวิาลยนั้นๆเช <ๆ S 2> ่น <ๆ S 2> นครศรีธรรมราชของผมมหาว,วิทยาลัยวลัยลักษมีโคต้า15จังหวัดครับผมการที่จะแบ่งโคต้ากันยังไงเนี่ยอยู่ในที่ประชุมตกลงกันของอธิการบดีหรือว่าตัวมหาวิทยาลัยคอมมิตเองว่าเราจะเป็นหลักในถิ่นของที่นี่ นะครับเราขอดูแล 5, 5จังหวัดอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้ภาคเหนือตอนกลางภาคเหนือตอนใต้หรือว่าวลัลอรลักเองเนี่ยเราคอมมิชว่าเราเนี่ยเราจะดูภาคใต้ตอนบนและ14 15จังหวัดรวมประจวบคีรีขันค์คเพราะเราพบว่าประจวบคีรีขันเนี่ยเป็นบริเวณที่เพื่อนไม่เอา <c oughs> เป็นอเดอร์ถ้าเป็นบอร์เดอยู่งนั้นวาเลรลักก็บอกเออถ้าเกิดว่าเลือกก็ใช้โคต้าเราแล้วกัน คณะไหนต้องการนักเรียนโควตาค้าจํานวนเท่าไหร่เด็กก็มาสมัครดูจากเกรดดูจากคะแนนแล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์อย่างนี้ไปทำเอ u u กับโรงเรียนต่างๆนะครับเออคงไม่ได้ทํำระดับ MOU นะครับรบ,บ,าบางสถาบันทำครับผมหรือว่าการทํานี้ก็คงไม่ได้ จําเพาะเจาะจงว่าโรงเรียนคุณสองคนได้ฟรีอย่างนี้คงไม่ครับแต่ว่าส่งมาแล้วเราพิจารณาเ้านเด็กมีคะแนนดีมีคะแนนการสอบอยู่ในที่เราเหมาะสมแล้วก็อยู่ในเขตนั้นๆอยู่ในเขตห้าจังหวัดอยู่ในเขตเนี่ยสามสี่จังหวัดที่เราดูแลเขาก็ได้เข้าโคต้าพูดง่ายว่าเที่ยวบินที่สองเนี่ยก็สามารถทําให้เด็กยังอยู่ในถิ่นของตัวเองใช่ครับผมเที่ยวบินที่สองอาจจะหมายความว่า ต้องเป็นคนในเขตเนี้ยถึงจะบินได้นะถ้าคนไม่ใช่สมมติอย่างผมเป็นชาวนครศรีธรรมราชผมกล้าพูดว่าถ้าไม่ได้คนนครน้ามขึ้นเที่ยวบินนี้ถ้าเราไม่ใช่เราก็เที่ยวบินที่สามใช่เป็นไงครับเที่ยวบินเที่ยวบินที่สามก็มากลางมากขึ้นแล้วครับเครื่องบินอาจจะลำใหญ่นะครับแอร์อาจจะหลายคนเครื่องบินอาจจะหรูหน่อยอะไรอย่างนี้ครับนั่นหมายความว่ากระบวนการก็อาจจะต้องไม่เหมือนเดิมแล้วครับอาจจะต้องดูคะแนนสอบเยอะขึ้นเราเรียกว่าระบบอ่า รับตรงร่วมกันครับมผมกลุ่มกสพทหรือกลุ่มแพทย์ก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะดูคะแนนเยอะแล้วครับดูโอนเน็ตดูโอเน็ตดูแกดแพทย์ดูภาษานี้นักผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงรู้เรื่องนะครับหรือนักเรียนหรือนักนักเรียนที่ฟังอยู่คงรู้เรื่องครับการผลผลเรียน9ก้าวิชาหลักสําคัญรวมทั้งการสอบอทางองค์ความรู้อื่นๆทางวิชาชีพของแต่ละและแต่ละท่านนะครับก็ บางสถาบันก็อาจจะดูะคะแนนด้วยตรงรวมร่วมกันเนี่ยพอร่วมกันปั๊บเนี่ยตัวเลือกก็จะเยอะทุกคนมีสิทธิ์เลือกหกที่นั่งนะครับแต่เจ้าหน้าที่จะให้คุณนั่งที่นั่งเดียวนะครับอบเอ,อมีสิทธิ์ให้เลือกห <6 S 1> ที่หก <6 S 1> ที่นั่ง,งค,คุณมีซื้อตั๋วมาเลย <c oughs> บอกอยากนั่งแถวไหนบอกมาเลยหนูอยากนั่งแถวที่ที่สิบ อาจจะเป็นชั้นหนึ่งแพงหน่อยรหรือถ้านั่งที่31หรือนั่งท้ายแถวเราก็ไปดูถ้าคนแย่งกันนั่งที่นั่งข้างหน้าคใครมาก่อนก็อาจจะได้ก่อนหรือใครมีความสามารถมากกว่าคุณก็จะได้นั่งก่อนเที่ยวบินที่สามเนี่ยสัดส่วนของผู้แขขันนี่น้อยลงนีมผมมองอย่างนี้ครับว่าการที่เราทำทีแคสหนึ่งสองเนี่ยมันก็กันจำนวนจำนวน คนที่ไม่อยากจะเข้าสู่การแข่งขันในระดับสูงสูงขึ้นไปเยอะขึ้นครับแล้วก็มันเหมือนว่าเราการันตีว่าเรามีที่เรียนแล้วเราก็ไม่น่าจะไปประเด็นที่ผมจะมาพูดตอนท้ายที่สุดคือตัวแต่ละตัวเนี่ยเมื่อเราถือแล้วเนี่ยเราแคนเซิลได้ครั้งเดียวนะครับมผมจะขึ้นที่หนึ่งเข้าไปนั่งแล้วไม่พอใจมีเวลาสองสามนาทีที่จะเดินออกจาก จากเครื่องนี้แล้วรอเที่ยวต่อไปแล้วเมื่อเปลี่ยนแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อใหม่หรือเปลี่ยนซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าใครเลือกที่สองแล้วยืนยันหนึ่งยืนแล้วก็ยืนยันสองแล้วยืนยันนั่นหมายความว่าคุณมาสามไม่ได้แต่ถ้าคุณสละสิทธิ์หนึ่งคุณก็ได้ครั้งเดียวนะที่จะไปเที่ยวบินถัดไปสละสิทธิ์ได้ครั้งเดียวครับผมถ้าคุณพลาดเที่ยวบินต่อไปคุณก็ต้องรอเที่ยวสุดท้ายแล้วทีนี้ครับผม หมายถึงว่าถ้าเที่ยวที่สองเนี่ยอพอได้แล้วก็แต่อยากที่จะไปเที่ยวสามสลิ์กลับมายืนยันสละสิทธิ์เที่ยวที่สองยังได้อยู่ได้อยู่ครับแต่สมมุติเราไม่ได้ครั้งที่สามคุณก็จะไปสี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับอ้าวไม่ได้เหรอครับครับผมเพราะว่าการสละสิทธิ์ทาได้ครั้งเดียวเราได้ที่สมมติได้ที่สองแล้วสละสิทธิ์แล้วมาสามไม่เอาจะสลาสิทธิ์ใหม่จะไปตั้งที่สี่ไ๋นอกจากว่าด้นอกจากสามไม่ได้แล้วไป เที่ยที่สี่คือไม่ผมก็จะพูดผิดครับผมคือเมื่อได้สองแล้วสารสิทธิ์มานั่งที่สามพอนั่งสามแล้วจะสารสิทธิ์ไม่ได้แล้วเพราะได้ผ่านการสารสิทธิ์มาครั้งเดียวแต่ว่าสองถ้าคุณไม่สารสิทธิ์คุณยืนยันคุณก็ไปขั้นต่อไปไม่ได้ตัวมันก็คุณขึ้นเครื่องไปแล้วว่าคุณจะกลับเป็นนครทําไมวิธีของการเข้าร่วมอะไรในยุคนี้เนี่ยมีทางเลือกชีวิตเยอะมากเลยผมว่าเปิดโอกาสให้เด็กเยอะมากครับผมแต่มองว่าโอกาสที่ทําอย่างนี้เนี่ยครับ มันก็เกิดผลตามมาเช่นกระบวนการแบบหนึ่งแบบสองเนี่ยครับ,รบมันก็เอื้ออำนวยให้เลือกคนที่ใช่มากขึ้นม,มากกว่าคนที่คะแนนสูงอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่าธุรกิจเรียนกวดวิชาอาจจะต้องปรับตัวละครับเพราะว่า มหาวิทยาลัยก็จะให้ความสําคัญกับการเลือกคนรอบหนึ่งรอบสองมากขึ้นอ,อ๋ออย่างนี้บทบาทการกดวิชานี้ก็ต้องปรับผมเชื่อว่าอาจจะลดลงไปครับค่านิยมในการใช้ก็ต้องน้อยลงน้อยลงครับเพราะว่าการเลือกคัดเลือกไม่ได้เลือก,อกที่ academic achievement อย่างเดียวแล้วเราไม่ได้เลือกคนที่ท็อปอแต่เราเลือกคนที่ใช่ด้วยมีโอกาสที่จะเลือกคนที่ใช่เช่นคุณพูดดีคุณสื่อสารดีคุณมีประวัติเป็นเยาวชนยอดเยี่ยมคุณมีประวัติ จิตอาสาคคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราดูแล้วมหมายเวลาคิดว่าคนเหล่านี้เลือกเราเลือกสรรไปเป็นลูกศิษย์ของตัวเองได้เที่ยวที่สีครับเที่ยวที่สี่ก็เป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คล้ายๆที่สามครับผมดูคะแนนแต่เลือกได้สามเลือกได้สี่ลำดับอ๋อเลือกน้อยลงครับผมเลือกได้น้อยลงครับผมแล้วสิทธิ์ติดได้แค่หนึ่งข้อสําคัญคือการ จองตั๋วหรือซื้อตั๋วอะไรก็ตามเนี่ยครับครั้งที่1นเนี่ยเราต้องซื้อที่มหาวิทยาลัยเฉพาะที่สกับที่4ี่คุณต้องซื้อตั๋วกลางที่สํานักงานใหญ่อ๋อที่กลางอย่างเดียวครับแห่งเดียวค,ครับผมและถ้าเมื่อคุณพลาดหมดก็ไปเที่ยวสุดท้ายคุณเที่ยวสุดท้ายแต่อย่าลืมครับเที่ยวสุดท้ายเนี่ยเครื่องบินมันอาจจะแคนเซิลนะครับตั๋วมันอาจจะเต็มนะอ๋อถ้าตั๋วเต็มก็หมดสิทธิ์เลยไม่ได้นะครับ <laughs> คุณก็หวังการเลือกในในแบบ แบบทีแคสแบบที่สอเนีเ่ยก็จะลดภาระผู้ปกครองมากขึ้นลดการแข่งขันลงระดับหนึ่งผมไม่ได้มองว่าการศึกษาเนี่ยเราเราไม่มีการไม่ไม่แข่งขันน้อยที่สุดที่พยายามพูดกับลูกศิษย์คือเราอย่าแข่งกับเพื่อนเราแข่งกับตัวเองแข่งเพื่อความรู้ของตัวเองหรือแข่งเพื่อการพัฒนาตัวเองแต่ว่า การศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการแข่งขันว่าใครเหนือกว่าใครซึ่งซึ่งผมว่าคนเป็นครูอาจจะต้องคิดกันนิดหนึ่งและกระบวนการนี้คงช่วยให้เราเนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยแข่งกับตัวเองมากขึ้นครับผมแลพอฟังทางเลือกของเด็กนักเด็กยนยุคใหม่เนี่ยมองกลับไปถึงอดีตโอ้โหเรามีช้อยช้อยเดียวนะครับยุคก่อนไม่มีไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกครับ่องตกเที่ยวบินไหนก็ตกเลยครับเดินครับต้อง ใช้วิธีอื่นนะครัเดี๋ยวนี้ดีมาซ์พายระหว่างผู้เข้ากับผู้รองรับเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับผมการไอการใกล้เคียงกันก็ทําให้การแข่งขันหายไปเยอะไหมผมมองอย่างนี้ครับการแข่งขันที่จะเข้าสู่สาบันของนักเรียนเนี่ยคงลดลงนะครับผมยกตัวอย่างในอดีตในเมื่อสามสิบปีที่แล้วการเข้าเรียนแพทย์เนี่ยทั่วประเทศมีหกร้อยที่นั่งครับ ทุกวันนี้เรามีเกือบสามพันที่นั่งโอ้สามพันขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นการแข่งขันผมว่ามันก็ลดลงในระดับหนึ่งเปิดโอกาสให้คนมีโอกาสเข้าเรียนเยอะขึ้นมไม่เพียงแต่แพทย์ผมก็เชื่อว่าวิศวะก็มีตำแหน่งเยอะขึ้นทุกๆสาขาครับมหาวิทยาลัยใหม่ๆก็เยอะขึ้นแทบทุกจังหวัดมีมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้นักเรียนของเราเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้นแลวนนในยุคปัจจุบันในจำนวนนักเรียนที่จบเนี่ยมีอัตราที่น้อยลงนะครับผม หมายถึงหมายถึงว่าปเปรียบเทียบหมายว่าพื้นที่นั่งในที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยยังคงเหลือไม่เหมือนกันอใวเด็กเด็กที่จบม .6 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเยอะใช่ครับแต่เราก็มีทางเลือกให้เขาเยอะ <ừ> เรายังมีสายอาชีพที่เด็กสนใจครับผมแล้วผมมองว่าระยะหลังเนี่ยกระทรวงศึกษาการของเรามีความก้าวหน้าในการศึกษาแบบ โดยตนเองหรือรนอกระบบแล้วก็ตามใจตนมากขึ้นแล้วเขาก็มีโอกาสที่ไปปรับคุณวุฒิอะไรของเขาได้ได้มากขึ้นครับฟัง<ม>ท่านคณะบดีได้พูดถึงภาพของที a คสยุคใหม่ถ้าเขาวันนี้เนี่ยโอกาสเือว่าความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่รั้วของมหาลัยเนี่ยก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นใช่ครับผมในเรื่องของสิทธิ์ในเรื่องของต่างๆเป็นประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ครับ เสียดายเวลาหมดท่านคณะบดีจะฝากถึงผู้ปกครองหรือท่านผู้ชมทางบ้านว่าวันนี้ทิศทางของวิถีการเข้าสู่รั้วหมาลายเนี่ยปี6-2ครับผมค,บคือขออนุญาตฝากทุกท่านแล้วกันนะครับว่า การการการเข้าสู่หมหาวิทยาลัยเนี่ยดูเหมือนว่ามันเปิดโอกาสให้กับนักเรียนมากขึ้นประเด็นที่อยากให้ผู้ปกครองกับน้องน,นักเรียนที่ผู้ที่จะเข้าสู่หมหาวิทยาลัยเนี่ยครับพยายามถามตัวเองให้ดีว่าเราเลือกสิ่งที่ใช่หรือไม่นะครับผมเพราะว่าการที่จะไปประกอบอาชีพหรือพัฒนานเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีทางหลากหลายครับผมสิ่งที่เลือกสิ่งที่ใช่เนี่ยมันจะช่วยเราเรียนอย่างมีความสุขทาง ทุกๆฝ่ายผมมองว่าที่ประชุมอธิการบดีตัวสถาบันการศึกษาก็พยายามเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนเนี่ยเรียนในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่มากขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับตนเองกับครอบครัวมากกว่าที่จะวิ่งกันเหมือนในอดีตนะงั้นก็เราใช้โอกาสนี้ดูตัวเองให้ดีครับผมแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดเวลามอาจจะสั้นครับผม ข่าวสารทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ในเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะไปเที่ยวบินไหนเราจะไปยังไงบินอย่างไรเราจะยกเลิกเที่ยวบินยังไงเนี่ยครับก็ขอให้ติดตามอยู่มีอธิบายละเอียดครับผมครับ,รบท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของเยวชนยุคใหม่นะครับซึ่ง ถือว่าวันนี้เนี่ยถ้าเยาวชนยุคใหม่มีโอกาสมีเส้นทางเข้าสู่รื่องมาอะไรที่ตัวเองชอบมากขึ้นเนี่ยนั่นบอกถึงว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยประชากรของประเทศหรือประชาชนของประเทศเนี่ยจะมีความแข็งแรงที่จะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันลถที่มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านดรนายแพทย์ปรัชญาพันธ์ที่ช่วยเป็นอย่างมากนะครับค,บคบขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครัับสสดีครับสวัสดีครับ